หลังจากนี้ไปรอดูของจริงเลยนะครับโอ้โหมูดริชครับแข้งของเชลซีเปิดเผยว่าเขาโชว์ฝีเท้าไปแค่ 20% แค่นั้นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหยังไม่ถึง100นะครับผมล่าสุดมิคาโลมูดริชครับปีกตัวชี้ของเชลซีเปิดเผยว่าเขาเพิ่งแสดงศักยภาพให้แฟนบอลได้เห็นแค่ 20% เท่านั้นโดยครึ่งซีซั่นที่ผ่านมาคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นะครับผมให้มันผ่านๆไปมูดริชเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยในช่วง6เดือนแรกที่ถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับภายหลังย้ายก็มาจากชักตาโดเนตครับแล้วมาลงเล่น17นัดทุกรายการไม่มีแม้แต่ประตูเดียวมีแค่2แอสซิสต์นะครับช่วยเชลซียังก็ตามครับช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยแข่งไว้22ปีอย่างมูดริชเนี่ยเพิ่งประเดิมสนามภายใต้เจ้านายใหม่อย่างมาริซิโอโปชิติโนแล้วทำผลงานวอลเลย์สวยๆครับมีส่วนช่วยให้เชลซีเฉือนไบรตันไป4-3ในเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกามาฟังสิ่งที่มิคาโลมูดริชได้ให้สัมภาษณ์กับเอเวนิ่งสแตนดาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าจะบอกว่าครึ่งซีซั่นก่อนกับเชลซีเป็นช่วงเวลาสำหรับการเรียนรู้นั่นไม่ใช่ศักยภาพทั้งหมดของผมแต่เป็นแค่ 20% เท่านั้นผมเนี่ยมีความสุขกับการฝึกซ้อมทั้งหลายที่ทำให้ผมยิงประตูนี้ได้ตอนนี้ผมกำลังรู้สึกดีนะเพราะการเล่นภายใต้โปชิโนเป็นเรื่องที่เยี่ยมผมมีความสุขกับทีมใหม่ของผมเหมือนกันผมเพิ่งได้ลงเล่นกับนิโคลัสแจ็คสันเป็นเกมแรกและลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในอนาคตมันจะดีขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่มูดริชได้พูดครับเขาถูกถามเพิ่มเติมนะว่าขอให้ขยายความถึงบทเรียนที่เขาได้รับจากช่วงเวลาครึ่งปีแรกในกองอังกฤษหน่อยเขาบอกว่าความอดทนหลายคนมักจะฝากความหวังกับผู้อื่นอย่างมากเลยและนั่นเป็นปัญหาของคนที่ตั้งเอาความหวังเองอันนี้คือสิ่งที่มิคาโลมูดริชได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่เราเห็นเขาโชว์ฝีเท้าอ่ะพวกนั้นแค่ 20% ของศักยภาพของเขานะครับยังไม่ถึงขั้นสุดนะครับต้องมารอดูในฤดูกาลนี้แบบเต็มๆว่าจะสุดขนาดไหนสำหรับมิคาโลมูดริชนะครับเดี๋ยวรู้กันว่าจะระเบิดประตูเป็นกอบเป็นกำจะเร็วจีกระชากเป็นหลุดกระชากเป็นหลุดหรือเปล่าจัดไปให้วัยรุ่น